สวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆครับวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เรามารับความสดชื่นด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีใบบุญมีแม่เหมยแม่ยิงกาลเกตอยู่กันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานช้างของเราทุกเชือกนะครับที่เดินทางมาถึงบ้านไร่ใบบุญแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายความน่ารักของช้างแต่ละเชือกให้ชมกันนะครับซึ่งตอนนี้อาการของน้องช้างก็มีความสุขกันดีครับสำหรับแม่เหมยก็มีความสุขดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นแม่เหมยนะครับเป็นช้างแม่ของแม่ยิงใบบุญนะครับอยู่กับใบบุญยังมีความสุขแล้วก็มาดูอาการของกาลเกตกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือแม่ยิงกาลเกตนะครับที่ท้องใกล้จะคลอดแล้วนะครับผมนะครับท้องจนใกล้จะคลอดแล้วสำหรับแม่ยิงกาลเกตของเรานะครับตอนนี้อาการก็รู้สึกว่าใกล้คลอดทุกขณะแล้วนะครับโอ้โหอันนี้มีใบบุญเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแต่เช้าเลยครับใบบุญของเราโอ้โห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 ทำอะไรโอ้ยเล่นอะไรอ่ะลูกอ่ะเล่นอะไรอ่ะใบบุญอ่ะโอ้ยหนูโชยเฉยหนูโชยเฉยกาลเกตของเรานะครับผมดูอย่างมีความสุขครับน้องช้างของเราที่นี่นะครับดูใบบุญ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 โอ้ย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 นอน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 โอ้ย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 บุญบุญนะครับจริงใบบุญของเราอารมณ์ดีมากเช้านี้สำหรับใบบุญนะครับผมดีใจที่พี่หม่ำมาครับดีใจมากดีใจที่พี่หม่ำมาครับผมอันนี้ก็เป็นแม่หญิงปูเป้ของเรานะครับผมสาวสวยของเรานะครับแล้วก็แม่หญิงบัวตองนะครับทีมงานสาวสวยของเรานะครับผมนะครับนี่ก็เป็นหญิงปูเป้นะครับที่อยู่ยังมีความสุขนะครับผมเช้านี้นะครับขอที่เราจะพาไปดูพี่หม่ำสุดหล่อของเรานะครับผมนะครับเป้ยังอยู่มีความสุขมากเป้ของเราโอ้มีความสุขไหมเป้สุขสำหรับเราด้วยบอกเลยก็แล้วนี่ครับโอ้ดูบัวตองบัวตองดูมีความสุขมากดูฮะขอเห็นอีกไหมขอหยุดไปอยู่นี่ครับมีความสุขกันมากนะครับสำหรับน้องช้างของเราที่นี่นะครับผมดูครับนี่คือบัวตองนะครับผมโอ้โหเสียงมีเสียงด้วยมีเสียงแตรด้วยยังไงห้อยหน้าเท่าเลยโอ้ยเป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่จำทีมงานของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมพี่หม่ำก็เอามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแยกมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ป้องกันโดยครับพ่อใหญ่นี่ก็เป็น
พ่อใหญ่ของเราที่อยู่ใกล้ๆพี่หม่ำนะครับผมเดี๋ยวเราทำตอหม้อก่อนนะครับแล้วเราจะเอาพี่หม่ำมานอนอยู่ใกล้ๆนะครับตอนนี้ยังทำตอหม้อยังไม่เสร็จนะครับผมอยู่ตรงนี้ไปก่อนนี่คือพ่อใหญ่ของเราสำหรับพ่อใหญ่คุณช้างของเรานะครับผมนี่เป็นแม่หญิงสิริพรนะครับอยู่ตรงนี้คือพี่มังสุดหล่อของเรานะครับเมื่อคืนนอนอย่างสบายใจเลยนอนอิ่มเลยนะครับผมมาสวัสดีครับแล้วลูกมาครับผมมามครับสนุกไหมอยู่นี่โอเคไหมโอเคจ้านะครับผมเสียงพี่มัมดังกังวานนะครับผมนี่คือพี่มัมสุดหล่อของเรานะครับผมครับอยู่อย่างสบายใจเลยครับพี่มัมสุดหล่อเล่นดินอย่างสบายใจฉ่ำนะครับสำหรับสุดหล่อของเรานะครับผมประจำทีมงานยังกำลังหายตกมันนะครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อคืนครับเดี๋ยววันนี้เวลา 15:00 นะครับผมจะได้สดให้ชมกันนะครับอันนี้ขอชมให้ชมคลิปไปก่อนนะครับคลิปน่ารักของพี่หม่ำของเราที่เดินทางมาถึงเป็นยังไงกันบ้างนะครับสุดหล่อของเรานะครับผมหุ่นนี้ฟิตปังเลยครับผมหุ่นนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับมีบ้านให้อยู่หลังโตเลยนะครับนะครับสำหรับพี่หม่ำอาการก็เราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านไร่ใบบุญดูหุ่นครับโอ้โหนะครับเพิ่งหายตกมันนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมเพิ่งหายตกน้ำมันก็ให้อยู่ใกล้ๆพ่อใหญ่ไปก่อนนะครับเพื่อให้พ่อใหญ่ดูแลไปก่อนนะครับเราไปทำทีมงานนะครับมานี่ก็เป็นแม่หญิงสิริพรเราต้องให้อยู่ใกล้ๆตัวเมียครับผมเวลามาใหม่ๆแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาเครียดนะครับเขาจะมีเพื่อนนะครับผมนี่ยังไม่อาบน้ำครับตอนเช้าเลยแต่เช้ายังไม่ให้อาบน้ำนะครับเพิ่งให้เขาแบบผ่อนคลายก่อนเรายังเพิ่งไปอะไรเขามากนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อคืนว่าเขาก็ยังนั่งแบบยังไม่ชินพื้นที่นะครับผมนี่สิริพรนะครับผมนี่เขาชินพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้เขายังไม่ชินพื้นที่เท่าไหร่ก็ให้เขาอยู่ใกล้ตัวเมียแล้วก็ให้เขาแบบหายเหนื่อยก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปกวนเขานะครับเราต้องให้เขาอยู่แบบสบายใจรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาก่อนนะครับเราถึงจะพาเขาเดินนะครับออกกำลังกายนะครับผมนี่เขาผ่อนคลายครับเขาเล่นดินอะไรนี่คือเขาไม่เครียดนะครับผมนะครับมีแรงนะครับนี่เป็นพ่อใหญ่ของเราอยู่ดูแลลูกหลานนะครับตรงนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ชมคลิปของเราตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เวลา 15:00 เราจะไลฟ์สดให้ชมกันแบบเต็มคลิปนะครับผมนี่คือพ่อใหญ่ของเราอยู่อย่างมีความสุขนะครับผมบนเนื้อที่ตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มอบทีมงานของเราครับดูครับหมาของเราวิ่งสนุกเลยครับผมน้องหมาของเราเนี่ยครับบรรยากาศโดยรอบดีมากครับผมเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับท้องทุ่งนาของเราตอนเช้าดูแล้วมีความสุขครับดูแล้วไม่เครียดนะครับผม
พี่หม่ำของเราก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ติดตามทีมงานของเราอยู่ในขณะนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยครับวันนี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่หม่ำลาไปตรงนี้ก่อนหม่ำครับสวัสดีครับเร็วหม่ำครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายโอเค